านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งก็ต้องบอกว่ายังอยู่ในช่วงของบรรยากาศการเทสไรด์นะครับวันนี้เราอยู่กันเหมือนเดิมครับที่เขาใหญ่บริเวณที่แหละช่องก็อยู่วันนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นต้องบอกว่าเป็นที่ที่บรรยากาศสวยงามเลยมีภูของภูเขาอากาศเย็นสบายถนนต้องบอกว่าถนนสวยงามมีทุกรูปแบบมีทุกรูปแบบมีทั้งทางฝุ่นไปกระทั่งนี่เลยนี่ตรงโพดนี่เราอยู่นี่เลยเราเก็บข้าวโพดอยู่เลยการทดสอบเจ้าฮอนด้าแอฟริกาทวินเป็นอย่างยิ่งใช่นะครับจริงนะคือทางดำทางฝุ่นนะได้หมดล่างนี่เขาต่อได้เต็มที่เลยไม่ว่าเป็นระบบแทชชั่นคอนโทรลหรือว่าตาเร่งหรือว่าฟิลลิ่งต่างๆนานานะครับครับนี่แล้ววันนี้ต้องบอกว่าขออนุญาตนะขอบคุณนะไบบิวติกส่งชุดเฮลมาให้อย่างเรา HEL นี้นะเฮลนะครับผมสองชุดอีกชุดนึงก็อยู่ที่พี่ตั้มเขานะครับแต่คราวหน้าก็เดี๋ยวมาเอาไม้ทั่วๆนะครับครับผมเป็นไงบ้างสำหรับตัวนี้เขาบอกว่าเป็นรถที่มีตำนานชื่อเสียงเขาโด่งดังมาจากการแข่งขันปารีสดาคาร์แน่นอนทุกคนต้องรู้จักแน่นอนหลายคนก็อยากจะให้ Honda เนี่ยทำออกมาให้ใช้ในชีวิตประจำวันเพราะมันเกิดจากกระแสเรียกร้องแหละใช่เพราะว่า Honda Africa Twin ตัวเก่าเนี่ยครับเขาหยุดผลิตตั้งแต่โหนานมากแล้วนะครับตั้งแต่ยุคน่าจะตอนนั้น8กว่าใช่ไหมก็นั่นแหละเขาหลายคนอยากได้แล้วก็มากลับมาหลายคนเรียกร้องก็เลยออกมาเป็นตัวนี้เจ้าแอฟริกาทวินใหม่เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเอาตัว CIFL หรือ CIACF รถส่งเนี่ยมาใส่ถังใหญ่เพื่อการแข่งขันมันก็ไม่เหมาะไม่ถึงเพราะฉะนั้นการออกแบบที่เอาแอฟริกาทวินมาทำใหม่อันนี้ตอบโจทย์แล้วแล้วทีนี้เนี่ยจะบอกว่าการที่แบบออกมาในรูปโฉมใหม่ New Model เนี่ยต้องบอกว่ามันฉีกหนีตัวเก่าที่บอกตอนแรกมาแบบตุ้มเต้มเลยนะอ้วนอ้วนแต่ตัวนี้มาถึงแบบเพียวเพียวสปอร์ตตอนนั้นที่เราเห็นน่ะในรูปหรือว่าในทีเซอร์ต่างๆน่ะเรานึกว่าจะเพียวบางมากแต่พอได้เห็นตัวจริงน่ะก็ไม่ได้เพียวนะครับไม่ได้เล็กเลยนะแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็ไม่ได้อ้วนมากเหมือนตัวเก่าว่างั้นเถอะนะครับแต่ว่าสมรรถนะทุกอย่างก็ยังเต็มที่เหมือนเดิมใช่นะครับชอบมากเลยตรงที่แบบเบาะสามารถปรับระดับสูงต่ำได้เบาะใช่ขยับขยับสูงต่ำได้ให้เหมาะกับไซส์คนไทยใช่แล้วก็มีพวกแหลกหลังมาบาร์จับท้ายเพิ่มสลับใส่ปี๊บต่างๆวินชิลการ์ดแฮนก็คือว่าออกมาก็สามารถพร้อมที่จะลุยได้เลยสวยนะรวมตัวเลยนี่ใหญ่เบ้อเลย18ลิตร18ลิตรตัวนี้เครื่องยนต์แบบ2สูบ8วาล์ว 1,000 ซีซีครับผมถือว่าเขาก็อย่างที่บอกอ่ะ CRF 2อ่ะ CF 1,000 L นะครับWe'll be right back.
ครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้ทำการทดสอบเจ้า Honda Africa Twin นะครับหรือชื่อรหัส CRF 1000L ครับผมตัว 1000cc นั่นเองครับนะครับเป็นไงบ้างกับการทดสอบวันนี้เราทดสอบทั้งทางเรียบแล้วก็ทางฝุ่นที่เราเห็นกันอยู่ครับนะครับก็เรียกได้ว่าทดสอบก็วิ่งกันฝุ่นตลบอ่ะระบบช่วงล่างด้วยทดสอบกำลังเครื่องยนต์ด้วยเราใช้ทุกระบบอย่างเต็มที่นะฮะแล้วใช้อย่างเต็มความสามารถของมันนะครับครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแทร็กชั่นคอนโทรล ABS ครับแล้วก็ช่วงล่างต่างๆนานฮะที่บางทีบางครั้งเนี่ยเราให้รถช่วยเรานะใช่สมัยเนี้ยสมัยก่อนเราต้องช่วยเอารถไปแต่นี้เทคโนโลยีมันช่วยให้เราขี่ง่ายขึ้นทำให้เราควบคุมรถได้ง่ายขึ้นใช่เอางี้เลยตรงๆเลยวันนี้เผลอเปิดคันเร่งทางฝุ่นเนี่ยเป็นไงพี่ถ้าตอนที่ปิดแทร็กชั่นนี่ก็รู้สึกเลยทำโดนัทได้เลยโอ้มันจะไม่โดนัทจะลงไปกิ้งเลยใช่อันตรายนั่นมันก็หลายอย่างลืมเตือนกันใช่มาขออภัยด้วยเอางี้พูดถึงสเปคคร่าวๆของ Africa Twin นะครับที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านี้ตัวนี้ก็เป็นเครื่อง2สูบ8วาล์วขนาด 1000cc นะครับน้ำหนักโดยรวมแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ228กิโลก็ถือว่าก็ใช้ได้อยู่นะสำหรับความหนักอะเนาะก็ไม่ได้หนักมากนะก็หนักกว่ารถสปอร์ตไงนั่นแน่นอนรถสไตล์นี้ก็กับน้ำหนักขนาดนี้ถือว่าโอเคครับเอางี้รูปร่างของเราเนี่ยดูแต่ละคนเนี่ย มันแตกต่างกันอยู่แล้วใช่วันนี้ฟีลลิ่งมันต้องแตกมันแตกต่างกันเราแต่ละคนมันจะมีอารมณ์ในการขับขี่ที่ไม่เหมือนกันเอาที่พี่บอมก่อนดีกว่ามาพี่บอมก่อนเลยสัมผัสแรกที่ได้จับแอฟริกาทวีนตอนแรกเห็นรถปุ๊บเฮ้ยรถมันสูงอ่ะดูเหมือนสูงขาจะถึงไหมเนี่ยก็ใช่ไงขาจะถึงไหมเนี่ยมาลองยืนเทียบโอเคเอาขาแตะพื้นได้ปุ๊บแล้วก็ข้อดีของเบาะเจ้าแอฟริกาทวินก็คือตัวเบาะเนี่ยมันมีตัวล็อก2ระดับทำให้มันปรับสูงต่ำได้นี่ไงก็เลยขึ้นไปคึบคล่อมปุ๊บเหยียบได้เต็มเท้าถึงบอกว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันช่วยให้เราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแล้วก็รูปร่างภายนอกแล้วผมว่ามันดูหล่อแล้วก็ลงตัวนะครับคันนี้ก็เป็นรถที่มาเดิมๆเลยเนี่ยสแตนดาร์ดนี่ถ้าเกิดว่าเอาหล่อกว่านี้ก็คือมีกระป๋องกระเป๋ามีใช่มีป้องมีปิ๊บอะไรสักหน่อยนะมันก็จะดูแบบพร้อมใส่เพราะว่าเขามีแหลกใช่ไหมล่ะพร้อมเลยตัวแหลกเพราะฉะนั้นถ้ามีอุปกรณ์เสริมเข้าไปมันจะยิ่งหล่อกว่านี้ใช่นะครับหลังจากที่ขึ้นไปคล่อมปุ๊บดูสตาร์ทเครื่องยนต์ครับเสียงเครื่องยนต์ก็เรียกว่า 1000cc ตัวที่2เสียงเครื่องยนต์แน่นๆใช่นะครับก็ลองขี่ปุ๊บเราขึ้นไปดูพวกโหมดการทำงานก่อนได้ขี่ก็จะมีในเรื่องของการ on off traction control ครับปิดได้นะครับปิด ABS ได้นะครับแล้วก็พอขี่ปุ๊บ 1000cc เดินทางตอนที่ผามาที่เราเดินทางบนถนนดำนะครับก็ถือว่าผมว่าตอบสนองดีนะครับเครื่องยนต์2สูบครับก็บิดติดมือทำความเร็วได้ครับหายห่วงเลยอ่ะเอางี้ดีกว่าสามารถไปแบบลอยๆเลยนะครับแล้วก็ช่วงล่างก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวใช่ไหมเวลาวิ่งบนทางดินก็เออบนทางดำก็โอเคนะใช่บนทางดำบนรถถนนดำเนี่ยพี่ว่ามันวิ่งดีเลยนะครับนิ่งเลยไม่มีอาการย้วยเพราะรถสไตล์นี้บางทีมันจะมีอาการแบบโยนๆนิดนึงเวลาความเร็วสูงใช่ครับเพราะมันรถมันสูงไงใช่อันนี้ถือว่านิ่งเลยกับการเพราะเราสามารถเซตปรับช็อคอาร์ที่เป็นช็อคหน้าที่เป็นอัพไซด์ดาวนี่มันปรับได้ตรงหัวได้ปรับได้ด้วยได้ใช่ช็อคหลังก็ปรับได้ปรับได้ครับก็เลยทำให้เรามั่นใจในการขับขี่ของช่วงล่างเจ้าแอฟริกาทวินมากผมบอกว่าความเร็วเดินทางเนี่ยสบายๆเลยนะแบบเครื่องยนต์กำลังเหลือๆเลยเปิดคันเร่งมันมาเปิดคันเร่งมันมาเลยนะครับก็ต้องบอกว่าใช้ได้ทีเดียวส่วนทางฝุ่นพอมาขี่เราก็ไม่ได้กล้าลองอะไรเยอะนะเพราะว่าขาไม่ค่อยถึงเท่าไหร่เรื่องของแท็กชั่นด้วยแต่ว่าก็มีระบบเข้ามาช่วยใช่มีระบบพอไปเผลอปิดเดี๋ยวขี่ต่ออย่างนี้ไงปิดไว้ไงโทษผมอีกโอ้โหก็จริงไงปิดไว้ไม่ทันดูครับก็พอก๊อปไม่ให้ผมเปิดคันเร่งมาโอ้โหท้ายออกตกใจใช่พอไปแกล้งพี่บอมพอปรับเอาแท็กชั่นเข้ามาช่วยก็ทำให้เราควบคุมได้ควบคุมรถได้ดีขึ้นนะครับบนทางฝุ่นทางกวดอะไรก็ถือว่าเป็นรถที่ขี่สนุกคันหนึ่งทีเดียวครับWe'll be right back.
สำหรับผมแล้วกันถือว่าเป็นคนที่ตัวเล็กสุดในนี้ใช่แน่นอนครับภาพลักษณ์ที่เห็นภาพแรกคือว่าความสูงความใหญ่โตแน่นอนเรื่องของน้ำหนักที่มี200กว่ากิโลกับบอดี้อย่างผมมันจะเอาอยู่มั้ยอ่ะใช่มั้ยเราก็เก่งๆก็กล้ากลัวเหมือนกันตอนขี่ครั้งแรกว่าเราไม่กล้าที่ขึ้นไปคล่อมแล้วการที่จะโยกรถมาเนี่ยเพราะมันปลายเท้าจริงๆเวลายืนนะครับถึงจะปรับเบาะต่ำแล้วก็จริงผมสูงประมาณ168นะครับก็แต่ว่า2เท้าถึงนะแต่ว่าเป็นขย่งแล้วก็จิกๆเท้าออกใช่แล้วก็อย่างที่บอกอารมณ์มันเปลี่ยนจากเราที่จะสัมผัสในรถของAdventure Touring ในคลาสเดียวกันของเขาเนี่ยตัวนี้เป็นการออกแบบที่ดูเหมือนจะใหญ่โตแต่พอเข้าไปนั่งแล้วมิติต่างๆมันไม่ใหญ่โตตามที่เราเห็นเสริมนิดนึงคือรถที่ขึ้นไปนั่งถ้าเราเหยียบไม่เต็มเท้านะครับถ้าตัวเบาะกับตัวความกว้างของเบาะถ้าเรากางขาเยอะเนี่ยนะมันจะยิ่งทำให้เรายิ่งขย่งเข้าไปอีกแต่ว่าอันนี้ด้วยความที่ตัวรถทำออกมามันค่อนข้างตัวเบาะค่อนข้างเพรียวอ่ะทำให้เราแบบไม่ต้องกางขาเยอะบอกไม่ป้าไงบอกเดียวบอกเดียวกับช่วงขาเราช่วงขาพอดีก็เลยถือว่าโอเคเลยใช่นะแต่ถึงบอกว่าตัวเนี้ยถึงบอกว่าเรามองอาจจะดูใหญ่โตแต่พอเข้าไปนั่งจริงมิติต่างๆมันไม่ได้ใหญ่โตเหมือนที่ตามองไงการที่เราขับขี่บนถนนดำแล้วก็เจอกับการจราจรที่ค่อนข้างที่อย่างมาเขาใหญ่เนี่ยเสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่ต้องกลัวเลยครับรถติดที่ของกรุงเทพรถติดมากนะครับเข้าพอข้ามเส้นธนรัตน์เข้ามาแล้วเนี่ยรถติดเราก็เอาแล้วรถใหญ่สูงๆขาไม่ถึงขย่งมันจะไปยังไงเครื่องยนต์จะตอบสนองต่อการบิดเร่งแซงไปยังไงครับอ่ะได้ลองไงมีโอกาสได้ลองเราก็แบบลองเปิดคันเร่งดูลองโยกซ้ายโยกขวาลองแบบจังหวะที่ระหว่างรถเราก็สามารถที่จะพลิกเร็วนะไม่ใช่ว่าใหญ่ๆอย่างนี้พลิกรถเร็วนะพลิกรถง่ายนะใช่ผมยังแบบมันคือความทึ่งนะบอกรถใหญ่กว่าจะมามันต้องหน่วงใช่ไหมกว่าจะไปได้มันต้องหน่วงแล้ววงล้อหน้า21ครับหลัง18นี่มันสไตล์รถซุปเปอร์คอร์สไตล์รถวิบากเลยนะใช่เหมือนเลยใช่ขนาดวงล้อนี่มีบางจังหวะที่ต้องแบบลงข้างทางไปลุยกวดบ้างถ้าคือจริงถ้าเปลี่ยนยางนะลุยได้สบายใช่ได้อยู่ก็ถือว่าเป็นระบบที่เครื่องยนต์เป็นระบบทำงานที่แบบค่อนข้างจะตอบสนองได้ดีแต่ว่ามันมีแค่ช่วงปลายเท่านั้นแหละเพราะว่ารถ2สูบเวลาเราเดินปลายมันเหมือนจะตึงๆเสียงจังอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเป็น4สูบมันก็จะหวานแล้วมันก็จะไปยาวๆแต่ต้องบอกว่ามันก็ดีในเรื่องของ2สูบในเรื่องของการทอร์คเนี่ยจะต้องเร่งแซงในต้องการที่จะต้องไปปัจจุบันทันด่วนหรือว่าตามเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเปิดคันเร่งไม่ต้องดูไม่ต้องเชนเกียร์เปิดคันเร่งไปได้เลยแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของทักชั่นคอนโทรลด้วยเพราะว่าอย่างผมเนี่ยก่อนหน้านี้สมัยก่อนเนี่ยทักชั่นคอนโทรลมันยังไม่มีเราเป็นคนที่ขับขี่เวลามีความเร็วในโค้งเราเปิดคันเร่งออกจากโค้งเนี่ยมันใช้ฟิลลิ่งพอมีทักชั่นคอนโทรลเข้ามาช่วยเนี่ยบางทีมันโอกาสมันเบื่อเพราะว่าเวลาเราเปิดคันเร่งในโค้งเนี่ยท้ายมันไม่ไปตามให้เรามันจะตัดรอบพอตัดรอบในความเร็วที่เรามาเนี่ยเวลาเดินคันเร่งออกไปพอมันตัดรอบรถมันจะปุ๊บปุ๊บปุ๊บแทนที่มันจะดันออกไปเสียจังหวะทำให้เราแบบเบื่ออยู่พักนึงกว่าจะต้องปรับตัวเข้ากับหามันมันจะเป็นในเรื่องของ ABS ก็ดีเรื่องของทักชั่นคอนโทรลก็ดีแต่มันก็มีดีส่วนอย่างนึงคือว่ามันสามารถที่จะเปิดและปิดทักชั่นได้ก็เลือกตามใจชอบคนที่ถนัดขี่ที่มีระบบช่วยเหลือก็เปิดใครที่คิดว่ามีสกิลเลยครับกับขี่อยากสนุกก็ปิดนี่แหละมันตรงนี้แล้วก็อย่างที่บอกในเรื่องของออปชั่นต่างๆในเรื่องของวินด์ชิลชิลหน้าช่วยได้เยอะมากนะจริงๆแต่ว่ามันแค่นี้มันไม่ได้ช่วยได้ดูแค่นี้มันลมแทบไม่โดนเราเลยเราขี่ช่วงเส้นมิตรภาพมายาวๆเพราะเราออกเดินทางมากลางคืนนะ105 106เลยอ่ะใช่มาแบบเนียนๆลมไม่ปะทะไม่เหนื่อยแล้วก็เนี่ยกันพวกเศษฝุ่นเศษอะไรวันนี้พอเราเข้าป่าเข้าดงเนี่ยมันมีเศษกิ่งไม้มันก็ดีตรงนี้ในการช่วยได้คือออปชั่นที่เสริมมาให้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกถังมัน18ลิตรเนี่ยเดินทางไกลไม่ต้องห่วงตอบโจทย์ได้เลยลองดูเรื่องของอัตราการชิดเปลืองตอนที่มานี้ไม่เยอะผมว่าไม่กินเราเติมน้ำมันครั้งเดียวเองใช่เติมถังประหยัดกว่าคันอื่นตอนที่มาพร้อมๆกันใช่ใช่ประหยัดกว่าออโตเมติกคันนี้เครื่องพันแหละออโตเมติกว่าประหยัดกว่าคันอื่นเลยนะแล้วก็แน่นอนเรื่องการออกแบบต่างๆนะครับก็ถือว่าออกมาตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการในเรื่องของการผจญภัยแอดเวนเจอร์แล้วก็ขับขี่เดินทางแหละมันจะเป็นทางดินหรือทางดำสามารถใช้ได้หมดนะครับแต่ถ้าอยากสนุกอย่างที่พี่บอมบอกว่าถ้าคุณอยากเป็นแบบเอนดูโรจ๋าหรือว่าเข้าป่ายิงก็ไปเปลี่ยนยางให้มันสมจ๋าโอ้โหนี่ลุยได้โหดเลยใช่ว่าตอนนี้การที่ลุยอย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่จะเลื้อยได้มีสลิปหน้าแน่นอนเนาะมันต้องมีอยู่แล้วแต่มีทักชั่นคอยช่วยมันก็โอเคใช่ก็ตัดตลอดแล้ววิ่งทางฝุ่นอ่ะตึ๊ดๆๆๆถือว่าการตอบโจทย์คันเร่งแต่ละอย่างคันเร่งผมว่าขี่ได้สมูทแล้วก็เนียนแล้วก็ผมชอบในเรื่องของทอร์คที่สามารถเร่งออกไปได้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าอัฟริกาทวินจริงๆมีรุ่นทั้งหมดที่เป็นออโต้มีออโต้ด้วยเราใช้รถเกียร์ครับคันนี้เป็นระบบ
เกียร์นะครับตัวนี้อยู่ราคาประมาณ 550,000 ตัวนี้ถ้าเกียร์จะแพงกันหน่อยถ้าใครรักสบายนะก็ผมว่าเกียร์ออโต้ก็น่าจะตอบโจทย์เหมือนกันแต่มันถ้าสกิลมันถ้าสกิลคนมันสูงแล้วเนี่ยการที่เกียร์ออโต้หมายถึงว่าคนที่รักสบายอยากได้แค่แบบรูปทรงแล้วไว้ขี่ถนนดำไม่เฉยแบบไม่ต้องเมื่อยบิดอย่างเดียวก็ตอบโจทย์แต่ผมว่าทั้งหมดโดยรวมนะตัวเนี้ยตัวที่มีคลาสเนี่ยขี่มันสุดถือว่าเป็นตัวใหม่ไงแล้วก็ในคลาสเดียวกันระดับพันเนี่ยมันยังมีอีก2รุ่นที่เป็นคู่แข่งกันอยู่ก็คือคาวาซากิเวอร์ซิสพันแล้วก็ซูซูกิวีสตอมพันครับผมตัวนั้นก็เป็นเครื่อง4สูบกับเครื่อง L เครื่องวีทวินนะตัวนี้เป็น2สูบกับ2สูบเรียงก็มีคู่แข่งเขาด้วยไงบาริดาก้าที่ KTM อะไรพวกนี้ด้วยใช่ป่ะนี่นั่นมันรุ่นพันกว่าแล้วรุ่นพันกว่ามันเกิน 1,400 แต่ถ้าอยู่ในคลาสพันก็มีที่บอกนี่แหละถ้า 1,400 ด้วยกันก็มี3ตัวถือว่าเป็นรถที่ขี่ง่ายแล้วกันเพราะว่าอย่างที่บอกหลายครั้งที่เวลาทดสอบรถเนี่ยHonda ค่อนข้างจะเป็นมิตรกับคนทุกคนใช่ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือที่มีสกิลสูงแล้วเนี่ยเพราะรถมันขี่ง่ายเครื่องยนต์มันนุ่มนิ่มอ่ะแต่ถามว่าถ้าขี่เป็นแล้วมันก็สามารถที่จะรีดคัทหรือเปิดคันเร่งหรือปิดทักชั่นให้มันสนุกได้นะครับก็ประมาณนี้ผมชอบคิดว่ามันเป็นรถที่พร้อมสำหรับการเดินทางทั้งหมดที่มีเห็นสีอยู่มีอยู่3สีครับมีสีแดงดำสีดำแล้วก็สีเทาสีเนี่ยหล่อสุดว่ามันลงตัวที่สุดก็สีฮอนด้าฮอนด้าสีแดงอยู่แล้วประมาณดักก้าก็ต้องสีอย่างเงี้ยก็สีเนี้ยวันนี้สีพี่ตู่แล้วเอาเล่นตู่กันไปทั้งหมดแล้วจัดเต็มไม่หมดเหลือทางฝุ่นที่ให้ตะลุยอยู่พี่ตู่เป็นคนเดียวที่ขึ้นคล่อมแล้วขาถึงสองข้างเหยียบเต็มเท้ามั่นใจพี่บอลนี่ก็ถึงเกือบถึงแต่ผมนี่ขยิ่งเลยจริงๆอย่างที่บอกคือผมน้ำหนัก60กว่านะครับแล้วก็สูง180ครับครับบวกกับรองเท้าที่แบบใส่เป็นสไตล์วิบากด้วยนะครับนี่จากน้องเทอร์โบเลยนะใส่ปุ๊บก็ใส่สลับกันเนี่ยนะใส่สลับก็ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ถือว่ายืนเหยียบได้เต็มเท้านะฮะปกติตอนแรกตอนที่เอารถมาเนี่ยยังไม่ได้ปรับเบาะลงก็ใส่รองเท้านี้ก็ยังแบบมีนิดๆนะแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมาะกับไซส์เอเชียของเราจริงๆนะใช่เพราะว่าอย่างพี่กับไม่ใช่ผมนะไซส์เอเชียแล้วของพี่ไซส์อะไรครับก็ผมไซส์เอเชียแต่เอเชียต่ำมาหน่อยอ๋อโอเคแต่ว่าพอผมมีรู้สึกว่าถ้าได้ทำการปรับเบาะลงไปเนี่ยรถมันขี่ง่ายเพราะว่ารถทุกคันที่แบบผ่านมือเราเข้ามาไม่ว่าจะเป็นพวกรถอิมพอร์ตเนี่ยครับคือเราก็ยังมีบ้างนะที่แบบต้องขยิ่งแต่ตัวเนี้ยด้วยฟีลลิ่งอย่างที่พี่บอมบอกว่าเบาะเนี่ยเขาไม่ได้กว้างจนเกินไปใช่มันทำให้เรามีความรู้สึกว่าเวลาเรานั่งอ่ะแล้วเรากระชับมุมมองแรกก่อนเลยดีกว่าตอนแรกผมเห็นในรูปนะแล้วก็พวกทีเซอร์ต่างๆนะที่เขาขี่กันนะโอ้ยทำไมตัวนี้ออกมาบางบางนะแต่ผมเห็นตัวจริงมันไม่บางนะไม่บางแล้วก็ไม่อ้วนเกินไปด้วยถ้าคนที่ยังไม่เห็นตัวจริงอ่ะจะดูเหมือนแบบมันสลิมเพราะว่าชื่อชั้นก็มาจากปาริตากาคิดดูมันผอมเพียวแต่ว่ามาเห็นตัวจริงก็ไม่ได้ถือว่าไม่ได้ผอมถือว่าไม่บางหรือว่าบึกบึนไม่อ้วนจนเกินไปนะถือว่าเหมาะสมนะครับแล้วก็ในเรื่องของการออกแบบท่านั่งอะไรต่างๆนี่นะผมว่าตอนแรกเนี่ยผมไม่ผ่านละเรื่องแบบไซส์เอเชียซึ่งตอนแรกที่อัพเฟซไปเนี่ยก็ยังมีอะไรนะแฟนเพจคนนึงที่เขาบอกมาว่าอุ้ยตัวนี้เหมาะกับไซส์เอเซนจริงนะแล้วก็เลยแบบเชิญมาออกทริปแต่ว่ามันกระทันหันไม่หน่อยตัดเข้าเรื่องแล้วพอวิ่งเป็นไงเขาขับขี่มาวิ่งลองแล้วเป็นไงผมประทับใจมากในเรื่องของการควบคุมแท็กชั่นคอนโทรลนะครับซึ่งมันสามารถปรับได้3ระดับเมื่อรถวิ่งนะฮะแต่ว่าการที่เราจะเปิดปิดแท็กชั่นคอนโทรลเนี่ยมันสามารถเปิดปิดได้ตรงด้านขวาของไมค์ซึ่งสามารถตัดได้เลยทั้ง ABS ทั้งแท็กชั่นคอนโทรลแต่ว่าเราพอเราขี่ไปทางฝุ่นเงี้ยเรายังไม่มั่นใจตอนแรกเราเปิดไปก่อนแล้วทีนี้มันมีอยู่3เลเวลนะสำหรับแท็กชั่นก็ลองดูปรากฏว่ามันเหมือนจะเป็นระบบตัดเกลียนยังไงไม่รู้เวลาแบบขี่ทางดำอ่ะเฮ้ยเราก็มันเพิ่มความปลอดภัยให้เราเจอกล้องเจออะไรอย่างเงี้ยก็อย่างนี้แหละแล้วก็อยากจะแบบว่าเออยกล้อแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยนี่ไงระบบตัดเกลียนแล้วมันบางทีมันนั่นนะพี่เวลาคนที่มันจะเดินคันเร่งออกไปแล้วมันตัดเนี่ยใช่มันเบอร์ใช่มันเบอร์มันเป็นอย่างที่ก๊อฟบอกจริงนะคือไอ้ทางดำเนี่ยจริงก็มีบ้างเพราะว่ารถสไตล์เนี่ยมันเข้าโค้งไฮสปีดมันเป็นอุปสรรคอยู่แล้วใช่ป่ะเพราะมันสูงด้วยแล้วก็เรื่องของหน้ายางอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าผมมองว่าถ้าเป็นทางฝุ่นเนี่ยแล้วถ้าเราใช้แท็กชั่นคอนโทรลในเลเวลที่แบบมันสูงมากเนี่ยนี่ผมว่ามันก็อาจจะไม่มันหรือมันอันตรายนะสำหรับเซนซิทีฟมันเร็วมากมันเซนซิทีฟมันเยอะมากนั่นเองนะปิดปึ๊ดตัดรอบปิดปึ๊ดตัดรอบอาจารย์แบบบางทีแบบเราเอียงรถแต่ว่าเราต้องการที่แบบองศาเท่านี้เราเคยเดินอย่างเงี้ยให้แบบว่ารถมีแรงเหวี่ยงนี้สูงพ้นจากโค้งไปได้เนี่ยปรากฏว่ามันตัดมาอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วมันจะตั้งตรงแล้วมันจะตรงไปทางนู้นมันจะไม่เร็วขาแค่เมื่อไหร่ทีแต่ว่าถ้าเผื่อว่าเลือกระดับที่มันเซนซิทีฟต่ำๆคือระดับที่1เลย
ผมว่าก็กำลังดีนะเพราะผมเองต้องออกตัวว่าผมก็ไม่ได้เก่งในเรื่องของวิบากอะไรมากมายก็คือแต่งตัวหล่อไปอย่างนั้นแหละหล่อป่ะไม่รู้แต่ว่าอันนี้ชุดได้รับการสนับสนุนจากBuy Beautyเป็นชุดเฮลจากเยอรมนีนะฮะประมาณนั้นขี้เก่งไม่เก่งไม่รู้ชุดหล่อไว้ก่อนชุดแบบชุดเต็มไว้ก่อนนะฮะเนี่ยมีกล่องมีกาดครบนี่ครับเครื่องยนต์ทอร์กเทิร์กตอบสนองดีไหมเครื่องยนต์อุ้ยมันดีกว่าที่คิดมันหนักแน่นกว่าที่คิดเยอะมากเพราะตอนแรกเนี่ยพอมีระบบตัดเกรียนเข้ามาเนี่ยถึงบอกนะแท็กชั่นเดี๋ยวคุณผู้ชมงงตัดเกรียนคืออะไรแท็กชั่นคอนโทรลระบบดักเกรียนเป็นแท็กชั่นคอนโทรลนะฮะในความหมายของผมคือในส่วนของการเข้าโค้งเนี่ยแท็กชั่นคอนโทรลเนี่ยมันสามารถช่วยได้ในระดับนึงแต่ถ้าขี่จริงๆขอแนะนำถ้าเผื่อว่าทำความคุ้นเคยกับรถแล้วทำความคุ้นเคยกับรอบเครื่องแล้วเนี่ยใช้แค่แบบระดับเลเวล1ก็พอกำลังดีทีเนี้ยรถเนี่ยมันสไตล์ชูทครับสไตล์ชูทตรงแบบสไตล์แบบชูทแบบทางลังยาวๆส่งเลยเหมือนกับแข่งแบบปาริสดักกาเนี่ยที่แบบแข่งทะเลทรายแข่งข้ามทะเลนั่นแหละน่ะคือเราต้องพอลองเทสอย่างนั้นปุ๊บนะปรากฏว่าเมื่อมันลอยลำไปแล้วเนี่ยแอคชั่นคอนโทรลมันเหมือนกับไม่ได้มาช่วยอะไรมากนะคือเราไม่ได้แบบไปบิดห่อล่อแบบเค้นอะเราไม่กระแทกไงคือถ้ากระแทกนะมันก็แบบบ้าอย่างเงี้ยเสียอารมณ์แต่ว่าคุณเลี้ยงแล้วแบบพอชูดไปเนี่ยขึ้นเนินมานะโอ้โอเคเลยนะใช่ต้องกำลังเครื่องยนต์ว่ามันท็อกมันดีท็อกมันดีมากเพราะว่าสังเกตจากเวลาขี่ยาวๆเนี่ยเวลาเราเบาคันเร่งปุ๊บแล้วเราจะเติมอีกทีเนี่ยไม่ต้องเชนเกียร์นะใช่ๆเอ็นจินเบรกมันมาสามารถไปได้เลยทีเนี้ยก็อย่างที่พี่บอมบอกไงถ้าเผื่อว่าเราชูดได้ขนาดนี้นะแล้วถ้าเผื่อว่าเปลี่ยนเป็นยางหนามนะใช่โอ้โหผมว่านะขี่ทางเนี้ยสบายอ่ะไม่ต้องกลัวเลยปิดแท็กชั่นตุยเลยคือถ้ามีถ้าติดแท็กชั่นนะแล้วใส่ยางหนามมาแล้วเราแบบเกียร์6นะแล้วเปิดเนี่ยผมว่ามันก็เพราะมันติดเกาะกับเดิมใช่คราวเนี้ยแท็กชั่นตระตัดอันนั้นคือแน่นอนอันนั้นคือถ้าอยากลุยก็ลุยไปเลยแต่ถ้าอยากเป็นแบบทัวริ่งธรรมดาก็อย่างที่บอกใส่ป้องใส่ปี๊บเข้าไปขี่สรุปเลยโดยรวมน่าสนใจสำหรับคนที่มองหารถประเภทนี้กับเครื่องยนต์ 1,000 ซีซีไม่มากไม่น้อยเกินไปนะครับสุดการรอคอยใช่แล้วก็เหมาะกับการเดินทางเป็นอย่างยิ่งหาปี๊บใส่มีสัมภาระใส่เข้าไปแล้วก็เดินทางได้ทุกจังหวัดในประเทศไทยเลยซึ่งทุกเส้นทางด้วยนะทุกเส้นทางทุกสภาพไม่ว่าจะทางดำทางฝุ่นว่าตอบโจทย์นะที่เราพูดไปเนี่ยเราไม่ได้อวยว่าเป็นดี 100% เต็มนะจุดที่เราไม่ชอบก็มีนะเมื่อสักครู่เราก็ได้พูดไปแล้วอันนี้ต้องฟังดีๆก่อนนะไม่ใช่ว่าใครให้ยืมมาแล้วเราอวยใส่แต่เราก็ขี่ดูแล้วมันเป็นยังไงเราก็ว่าไปตามนั้นถ้าขี่แล้วมันไม่ดีเราก็บอกไม่ดี